ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่นี่นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะดิฉันรัศมีมณีนินเจ้าเก่าคนเดิมค่ะเจอกับคุณที่นี่ www.thaipbsonline.net หรืออาจจะเจอทางแอปพลิเคชันไทย PBS ซึ่งรับฟังได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพกพาห้องสมุดหลังไมค์ติดตัวได้ค่ะวันนี้วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ที่ทำให้เรารักแล้วก็ศรัทธาและมีกำลังใจนะคะมีแรงบันดาลใจที่จะเดินตามรอยบาทของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันและงานแปลของคุณรสนาโตสิตรกูลคุณสันติสุขสมพลสิริจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองมาถึงตอนที่47แล้วนะคะอีกไม่นานค่ะอีกไม่นานก็จะถึงตอนอวสานเรากำลังเดินตามรอยเท้าเดินตามเรื่องราวเดินตามชีวิตของพระบรมศาสดาความเดิมตอนที่แล้วตอนที่46พระพุทธเจ้าปลอบโยนพระเจ้าประเสนที่โกศลที่สูญเสียพระมเหสีอันเป็นที่รักคือพระนางมัลลิกาพระพุทธเจ้าแนะนำให้พระราชาใช้เวลาในการเจริญสติเจริญสมาธิภาวนามากขึ้นและยังแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปกครองที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปรากฏเป็นพระสูตรชื่อว่ากูตะทันตสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้ามีพุทธดำรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลค่ะนอกจากพระราชาแห่งแคว้นโกศลแล้วพระพุทธองค์ยังมีอิทธิพลทางความคิดแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของพระราชาอีกพระองค์หนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าอาชาศัตรูซึ่งภายหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาและหลังจากที่พระเจ้าอาชาศัตรูหูตาสว่างเลิกคบกับพระเทวทัตพระเจ้าอาชาศัตรูก็มีความทุกข์มีความทุกข์ในจิตใจจากบาปกรรมที่ได้ทำกับพ่อของตัวเองโดยเฉพาะกับเหตุการณ์วันหนึ่งนะคะที่ทำให้พระเจ้าอาชาศัตรูได้รับรู้ถึงความรักระหว่างบิดากับบุตรว่าเป็นความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็เปี่ยมด้วยความเสียสละพระองค์ได้รับรู้ความรักนั้นในฐานะพ่อที่มีต่อลูกและเมื่อพระองค์รู้จากพระราชมารดาว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ยังเป็นเด็กพระเจ้าพิมพิสารก็รักพระองค์ยิ่งถึงกับเคยดูดหนองจากนิ้วของพระองค์ในยามที่พระองค์เนี่ยเป็นแผลที่นิ้วเรื่องราวนี้ยิ่งทำให้พระเจ้าอาชาศัตรูจมอยู่ในความทุกข์ทนของความผิดบาปที่เกาะกุมจิตใจหลังจากนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูก็เป็นโรคนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขไม่ว่านักบวชคนไหนไม่ว่าหมอคนใดไม่มีใครสามารถรักษาโรคทางใจที่เกาะกุมแล้วก็กัดกินของพระเจ้าอาชาศัตรูได้จนกระทั่งหมอชีวกะแนะนำให้พระเจ้าอาชาศัตรูนั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สวนมะม่วงของหมอชีวกะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงประโยชน์ของการเป็นภิกษุสงฆ์ของการมีชีวิตที่ดำเนินตามรอยอริยมรรคซึ่งเป็นคำถามที่พระเจ้าอาชาศัตรูเคยสงสัยมาตลอดว่าภิกษุมีความสุขตรงไหนชีวิตเช่นนี้มีความสุขอย่างไรและเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงความสุขหรือว่าพลานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมพลานิสงส์ของการเป็นภิกษุคำตอบของพระพุทธองค์เป็นที่ประทับใจของพระเจ้าอาชาศัตรูยิ่งนักและหลังจากนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูก็ขอปวารณานะคะปวารณาตัวเอง
เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทรงรับไตรสรณคมพร้อมด้วยพระมเหสีและก็พระโอรสค่ะและจากนั้นความทุกข์ทรมานในพระราชหฤทัยของพระเจ้าอาชาศัตรูก็ค่อยๆลดทอนลงอย่างรวดเร็วและพระองค์ก็กลับมาเป็นพระราชาที่ดีและหลังจากนั้นอีกไม่นานค่ะช่วงสิ้นสุดฤดูกาลเข้าพรรษาหมอชีวกะก็ได้ทูลขอพุทธานุญาตอุปสมบทเป็นพระภิกษุและได้รับฉายาว่าวิมลโกณฑัญญะแต่ท่านก็ยังคงเป็นพระภิกษุที่ทำหน้าที่ปลูกสมุนไพรแล้วก็ปรุงยาให้กับชุมชนสงฆ์และดูแลสุขภาพของพระพุทธองค์ต่อไปวันนี้จะเป็นตอนที่47นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าดวงดาราในดวงตาของเธอเมื่อฤดูเข้าพรรษาสิ้นสุดลงพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพระอานนท์เสด็จจาริกไปทั่วทั้งแคว้นมคธเยี่ยมเยียนสถานที่นอกเส้นทางหลายแห่งรวมทั้งสำนักปฏิบัติธรรมในท้องถิ่นพระพุทธองค์สามารถแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุและคฤหัสถ์บ่อยครั้งที่พระองค์ทรงชี้ให้พระอานนท์ดูทิวทัศน์อันงดงามเพราะว่าบางครั้งพระอานนท์อุทิศตนเป็นพระอุปถากรับใช้พระพุทธองค์จนกระทั่งลืมที่จะชื่นชมความงามของสิ่งแวดล้อมรอบตัวคือได้แต่รับใช้พระพุทธองค์นะคะซึ่งหากนับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันพระอานนท์รับใช้ในฐานะอุปถากของพระบรมศาสดาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วในฤดูกาลพรรษาต่อมาพระพุทธองค์เสด็จกลับสู่เชตวนารามเนื่องจากพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จประพาสเยี่ยมเยียนบ้านเมืองพระองค์จึงไม่ได้ทรงพบกับพระบรมศาสดาจนกระทั่งเวลาผ่านไปครึ่งพรรษาแล้วทันทีที่เสด็จกลับจากการประพาสพระราชาทรงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลว่าพระองค์ไม่ต้องการที่จะพักอยู่ในเวียงวังอันคับแคบอีกต่อไปเพราะว่ามีพระชนมายุมากขึ้นแล้วก็ส่งมอบหมายราชกิจหลายอย่างให้กับบรรดามนตรีผู้จงรักภักดีเพื่อที่พระองค์จะได้มีเวลาเสด็จประพาสตามหัวเมืองพร้อมด้วยข้าราชบริพารกลุ่มเล็กๆพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรและชื่นชมแผ่นดินแห่งพระราชอาณาจักรของพระองค์เองและของประเทศเพื่อนบ้านการเดินทางของพระเจ้าประเสนที่โกศล นั้นเป็นไปแบบเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดาพระองค์เสด็จมาอย่างผู้จาริกแสวงบุญบางครั้งก็มีการเดินจงกรมมีการปฏิบัติธรรมทรงละทิ้งความคิดความวิตกกังวลทั้งปวงไว้เบื้องหลังทรงดื่มด่ำกับบรรยากาศของชนบทพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าการเสด็จประพาสชนบททำให้พระองค์มีความสุขและก็สดชื่นขึ้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้หม่อมฉันมีอายุ78ปีเท่ากับพระองค์แล้วหม่อมฉันรู้ดีว่าพระองค์มีความสุขที่ได้ทรงมีพุทธดำเนินไปตามสถานที่อันสวยงามแต่หม่อมฉันเกรงว่าการเดินทางของหม่อมฉันมิได้เป็นประโยชน์รับใช้ผู้อื่นเหมือนดังเช่นการจาริกของพระองค์ทุกหนทุกแห่งที่เสด็จไปทรงหยุดสั่งสอนแล้วก็ชี้ทางให้กับประชาราษฎรพระองค์ทรงเป็นดังแสงประทีปที่ส่องสว่างไปทุกแห่งหนที่เสด็จไปถึงจากนั้นพระองค์ก็ทูลสารภาพต่อพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่ซ่อนเร้นในพระทัยคือเมื่อ7ปีก่อนเกิดการกบฏภายในราชสำนักและพระเจ้าประเสนทิเข้าใจผิดไปกล่าวหาท่านบันทุลาผู้บัญชาการกองทหารหลวงว่าเป็นตัวการกบฏแล้วก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้ประหารชีวิตมหาเสนาท่านนั้นซะแต่ปรากฏว่าอีก 2-3 ปีต่อมาก็มารู้ความจริงว่ามหาเสนาบันทุลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกบฏเลยคือฆ่าคนบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ฆ่าคนดีฆ่าคนที่จงรักภักดีด้วยพระเจ้าประเสนที่ก็รู้สึกโทมนัสอย่างท่วมท้นละค่ะทรงทำทุกวิถีทางที่จะฟื้นฟูชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านมหาเสนาบันทุลาแล้วก็ประทานพระราชูปถัมภ์
แก่ภรรยาม่ายของท่านมหาเสนาแล้วก็ทรงแต่งตั้งการยานซึ่งเป็นหลานของท่านมหาเสนาให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารหลวงคนใหม่อันนี้ก็เป็นบาดแผลในพระทัยของพระองค์นะคะที่ฆ่าคนผิดฆ่าคนดีในระหว่างช่วงเวลาที่เหลือของฤดูการเข้าพรรษาพระเจ้าประเสนทิเสด็จเยือนเชตวนารามทุกๆ2วันเพื่อทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วก็ทรงเสวนาธรรมหรือว่าบางครั้งก็เพียงแต่ประทับนั่งเงียบๆอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นสุดฤดูการพรรษาพระพุทธองค์ทรงเริ่มจาริกเช่นเดียวกับที่พระเจ้าประเสนทิโกศลก็ทรงเตรียมจาริกแสวงบุญพร้อมกับกลุ่มผู้ติดตามกลุ่มเล็กๆในปีต่อมาหลังจากออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าทรงประทับณเมืองกุรุเป็นเวลา2สัปดาห์ก่อนที่จะจาริกไปสู่เมืองโกสาลีพาราณสีแล้วก็เวสาลีก่อนจะทรงมุ่งขึ้นสู่ทางเหนือวันหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นิคมเล็กๆในกรุงสากยะพระพุทธเจ้าก็ได้พบกับพระเจ้าประเสนที่โกศลอย่างไม่คาดคิดเรื่องมีอยู่ว่าพระราชาทรงจาริกอยู่ในพื้นที่เดียวกับพระพุทธองค์ในขบวนเสด็จนั้นมีเจ้าชายวิฑูทัพพะและมหาอมาตย์การยานโดยเสด็จด้วยพระราชาทรงทราบจากชาวท้องถิ่นว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่ไกลจากนิคมเมทลุมปะซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งวันเท่านั้นจึงมีพระราชบัญชาให้มหาอมาตย์การยานขับรถม้าไปยังที่ประทับของพระพุทธองค์เมื่อไปถึงก็ทรงมีพระบัญชาให้ทิ้งรถม้าเอาไว้ภายนอกที่ประทับโดยที่พระองค์ก็เสด็จเข้าไปพร้อมกับมหาอมาตย์การายานทรงถามพระภิกษุรูปหนึ่งว่าพระกุฏิที่ประทับของพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนภิกษุนั้นชี้ไปยังกุฏิหลังเล็กๆใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งแล้วก็บอกว่ามหาบพิตรพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในกุฏินั้นประตูปิดอยู่แต่ขอให้มหาบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิได้ตามสบายแล้วขอให้ท่านทรงกระแอมไอขึ้นหนึ่งครั้งและทรงเคาะประตู2ครั้งพระพุทธองค์ก็จะทรงเปิดประตูรับเสด็จพระองค์เข้าไปในกุฏิพระเจ้าประเสนที่ทรงเปลื้องพระแสงดาบและพระมหาพิชัยมงกุฎออกมอบให้อมาตย์การยานนำกลับไปยังราชรถและรอคอยพระองค์อยู่ที่นั่นจากนั้นก็เสด็จไปยังกุฏิของพระพุทธองค์เมื่อถึงหน้าประตูก็ทรงทำตามคำแนะนำนั่นก็คือทรงกระแอมกระไอขึ้นหนึ่งครั้งแต่ไม่ทันที่จะเคาะประตูประตูก็เปิดออกพระพุทธเจ้าทรงยินดีที่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชาทรงจับพระหัตถ์ของพระราชานำเสด็จเข้ามาข้างในซึ่งขณะนั้นมีพระสารีบุตรและพระอานนท์อยู่ด้วยพระเถระทั้งสองก็ยืนขึ้นต้อนรับพระราชาพระเจ้าประเสนทิทรงกราบลงสู่พื้นทรงโอบและทรงจุมพิตพระบาททั้งสองของพระพุทธองค์และประทับอยู่ในอิริยาบถนั้นเป็นเวลานานพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ลูบสัมผัสพระบาททั้งสองของพระพุทธเจ้าด้วยความนุ่มนวลแสดงความเคารพอย่างสุดซึ้งพร้อมกับกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันคือพระราชาประเสนทิแห่งแคว้นโกศลขอน้อมกราบถวายอภิวาทแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาทรงพยุงพระราชาให้มาประทับณพระเก้าอี้แล้วก็ตรัสถามว่ามหาบพิตรเราทั้งสองเป็นสหายเก่าแก่ที่สนิทสนมกันเหตุใดเล่าวันนี้พระองค์จึงทรงแสดงความเคารพต่อตถาคตในลักษณะที่เป็นทางการเช่นนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันแก่ตัวลงแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่หม่อมฉันประสงค์จะทูลต่อพระองค์ก่อนที่จะสายเกินไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างอ่อนโยนว่าโปรดบอกมาเถิดข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันมีศรัทธาเต็มเปี่ยมในตัวพระองค์หม่อมฉันรู้จักพราหมณ์และนักปฏิบัติของลัทธินิกายต่างๆจำนวนหลายคนหม่อมฉันเฝ้าสังเกตว่ามีนักบวชในลัทธิเหล่านั้น
ตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเป็นเวลา10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้างหรือกระทั่ง40ปีแต่ในท้ายที่สุดก็กลับละทิ้งหลักการปฏิบัติของตนหันกลับสู่ชีวิตครองเรือนดังเดิมแต่ในหมู่ภิกษุสาวกของพระองค์หม่อมฉันไม่เคยเห็นผู้ใดละทิ้งการปฏิบัติของตนข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันเคยเห็นเหล่ากษัตริย์เป็นปฏิปักษ์ต่อเหล่ากษัตริย์ด้วยกันเคยเห็นอมาตย์มนตรีวางแผนใส่ร้ายอมาตย์มนตรีด้วยกันเคยเห็นบรรดาพราหมณ์ชิงดีชิงเด่นกับเหล่าพราหมณ์ด้วยกันเคยเห็นพี่น้องทะเลาะวิวาทกันเห็นเพื่อนทำร้ายเพื่อนแต่หม่อมฉันเห็นเหล่าภิกษุอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์เบิกบานและมีความเคารพซึ่งกันและกันท่านเหล่านี้อยู่ร่วมกันเหมือนนมกับน้ำหม่อมฉันไม่เคยเห็นที่ใดที่มีความสมานฉันท์เหมือนเช่นในหมู่ภิกษุเช่นนี้เลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่าจะไปที่ใดหม่อมฉันมักจะเห็นผู้บำเพ็ญตบะซึ่งบนใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความวิตกกังวลและความยากลำบากแต่เหล่าภิกษุสาวกของพระองค์กลับดูสดใสมีความสุขผ่อนคลายและไร้ความวิตกกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยเสริมความมั่นคงในศรัทธาที่หม่อมฉันมีต่อพระองค์และคำสอนของพระองค์มากยิ่งขึ้นจากนั้นพระเจ้าประเสนทีก็บอกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งจากวรรณะของนักรบหรือว่าวรรณะกษัตริย์พระองค์มีอำนาจที่จะประหารชีวิตผู้คนหรือว่าสั่งจับคนเข้าคุกได้แต่ถึงกระนั้นในระหว่างประชุมสภากับเหล่ามนตรีพระเจ้าประเสนทิก็มักจะถูกบรรดามนตรีเหล่านั้นพูดแทรกบ่อยๆแต่ในหมู่สงฆ์ของพระองค์ถึงแม้ว่าจะมีการประชุมร่วมกันมากถึง 1,000 รูปแต่ก็ยังไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีแม้แต่เสียงขยับชายจีวรที่จะมารบกวนการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี่นับว่าอัศจรรย์เหลือเกินที่พระองค์ไม่ต้องทรงใช้พระแสงดาบหรือว่าข่มขู่ผู้อื่นให้เกรงกลัวด้วยราชทัณฑ์ใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดีอย่างสมบูรณ์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งนี้ช่วยเสริมความมั่นคงแก่ศรัทธาที่หม่อมฉันมีต่อพระองค์และคำสอนของพระองค์มากยิ่งขึ้นยังไม่หมดนะคะยังมีอีกบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลยิ่งมีความเคารพและก็ศรัทธาในวิถีคำสอนของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่47คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่นะคะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนกับเรื่องอื่นๆแต่ดิฉันว่าเป็นเรื่องที่ฟังได้เรื่อยๆฟังแบบดื่มด่ำลึกซึ้งแล้วก็มีสารอาหารเยอะนะคะสารอาหารทางจิตวิญญาณเอาล่ะมาฟังกันต่อดีไหมคะว่าทำไมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถึงได้แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการอย่างสุดซึ้งเมื่อพระองค์ถามพระเจ้าประเสนทิก็จารณัยมาว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เห็นจากพระองค์ในช่วงเวลาหลายสิบปีเนี่ยยิ่งตอกย้ำความเทิดทูนและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นพระองค์ก็จารณัยมาทีละอย่างทีละอย่างนะคะเอาละมาฟังกันต่อว่ามีอะไรอีกบ้างที่ถือได้ว่าเป็นความประทับใจของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ที่มีต่อพระบรมศาสดาค่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลกล่าวต่ออีกว่าพระองค์เคยเห็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนามอุโคตมาชุมนุมวางแผนตั้งคำถามเพื่อที่จะลองภูมิแล้วก็ทำให้พระพุทธองค์สับสนตอบไม่ถูกแต่เมื่อบัณฑิตเหล่านั้นได้พบกับพระองค์ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์คนที่ตั้งใจจะมาลองภูมิก็ต้องเปลี่ยนใจนะคะพากันอ้าปากตาค้าง
แล้วก็ลืมคำถามอันไร้ประโยชน์เหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นก็พากันยกย่องสรรเสริญพระองค์สิ่งนี้ก็ช่วยเสริมความมั่นคงในศรัทธาของพระเจ้าปเสนทิที่มีต่อพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีเยอะนะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นดินแดนแห่งลัทธิและก็ศาสนาความเชื่อมีเจ้าลัทธิสาวกลัทธิต่างๆนานามากมายที่ตั้งใจจะมาลองภูมิแต่สุดท้ายก็กลับตัวกลับใจมาชื่นชมและก็ศรัทธาในคำสอนของพระองค์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามีผู้เชี่ยวชาญการฝึกม้าสองคนชื่อว่าอิสิทัตตะและปุราณะซึ่งทำงานอยู่ในพระราชวังได้รับเงินเบี้ยหวัดจากหม่อมฉันแต่ความเคารพนับถือที่พวกเขามีต่อหม่อมฉันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความเคารพสักการะที่พวกเขามีต่อพระองค์ครั้งหนึ่งหม่อมฉันพาพวกเขาไปออกประพาสด้วยกันและคืนหนึ่งพวกเราติดอยู่ในลมพายุต้องหาที่พักหลบวาตภัยในกระท่อมมุงจากหลังเล็กๆหลังหนึ่งตลอดค่ำคืนนั้นคนฝึกม้าทั้งสองเอาแต่สนทนากันแต่เรื่องคำสอนของพระองค์และแม้กระทั่งเมื่อพวกเขาพากันเข้านอนศีรษะของพวกเขาก็หันไปทางยอดเขาคิชกูฏในขณะที่เท้าของพวกเขากลับชี้มาที่หม่อมฉันมิได้ทรงประทานเบี้ยหวัดให้กับคนเหล่านี้แต่พวกเขาให้ความเคารพต่อพระองค์สูงส่งกว่าหม่อมฉันมากนะเช่นกันสิ่งนี้ช่วยเสริมความมั่นคงในศรัทธาที่หม่อมฉันมีต่อพระองค์และคำสอนของพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงมาจากวรรณะกษัตริย์เช่นเดียวกับหม่อมฉันเราทั้งสองจะมีอายุครบ78ปีในปีนี้หม่อมฉันปรารถนาที่จะใช้โอกาสนี้แสดงความกตัญญูต่อมิตรภาพอันล้ำลึกที่เราทั้งคู่มีต่อกันบัดนี้หม่อมฉันขอพุทธานุญาตลากลับก่อนนี่คือคำตอบว่าทำไมพระเจ้าปเสนทิโกศลถึงแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระพุทธองค์นะคะเจริญพรมหาบพิตรขอให้พระองค์ทรงถนอมพระพลานามัยด้วยจากนั้นพระตถาคตเจ้าก็เสด็จพระราชดำเนินไปส่งพระราชาที่ประตูนะคะเมื่อทรงหันกลับมายังพระอานนท์และพระสารีบุตรก็ทรงกล่าวว่าดูก่อนสารีบุตรและอานนท์เมื่อครู่นี้พระเจ้าปเสนทิได้ทรงแสดงความรู้สึกจากพระหฤทัยเบื้องลึกสุดของพระองค์ที่มีต่อพระรัตนตรัยขอให้พวกท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปแบ่งปันให้คนอื่นๆเพื่อช่วยให้คนเหล่านั้นมั่นคงในศรัทธาของพวกเขาในเดือนต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปทางใต้มุ่งสู่ยอดเขาคิชกูฏเมื่อเสด็จไปถึงก็ทรงได้รับข่าวอันน่าเศร้าสลดสองเรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งคือพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จสวรรคตภายใต้สถานการณ์อันยุ่งยากคับขันและอีกเรื่องหนึ่งพระโมคคัลลานะถูกฆาตกรรมโดยฝีมือของพวกลัทธินิครนที่ผูกอาฆาตพยาบาทโดยที่จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากวัดเชตวนารามไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นในส่วนของพระเจ้าปเสนทิพระองค์มิได้เสด็จสวรรคตโดยสงบในพระราชวังที่กรุงสาวัตถีอย่างที่ควรจะเป็นแต่พระองค์สวรรคตภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยแก่ความเป็นพระราชาเลยเรื่องของเรื่องหลังจากเสด็จเยี่ยมพระพุทธองค์ในวันนั้นพระองค์เสด็จกลับไปยังพระราชรถของพระองค์แล้วก็ทรงพบว่าราชรถเหลืออยู่เพียงคันเดียวแทนที่จะเป็น4คันข้ารับใช้กราบทูลว่ามหาอมาตย์การยานได้บังคับให้ราชรถคันอื่นๆกลับคืนสู่กรุงสาวัตถีมหาอมาตย์ยังยึดมหาพิชัยมงกุฎ
และพระแสงดาบของพระราชาไว้แล้วก็บอกให้เจ้าชายวิฑูรทัพพะเสด็จกลับกรุงสาวัตถีในทันทีแล้วช่วงชิงราชบัลลังก์มาเป็นของพระองค์มหาอมาตย์ยุยงว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชราภาพแล้วก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะครองราชอีกต่อไปเจ้าชายไม่ทรงเต็มพระทัยนักแต่เมื่อมหาอมาตย์การยานขู่ว่าถ้าไม่ทรงทำตามเขาจะขึ้นครองราชเสียเองเจ้าชายทรงเห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตามความต้องการของอมาตย์การยานพระเจ้าประเสนที่มุ่งตรงไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อขอความช่วยเหลือจากพระราชนัดดาและพระราชบุตรเขยนั่นก็คือพระเจ้าอาชาศัตรูพระองค์ทรงเสียพระทัยมากจนไม่อาจเสวยอะไรเลยตลอดทางเพียงแค่เสวยน้ำเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อทรงบรรลุถึงกรุงราชคฤห์ก็เป็นช่วงหมดเวลาเข้าเขตพระราชฐานคือเข้าเมืองไม่ได้พระราชาและผู้ติดตามได้เข้าพักในที่พักเล็กๆเหมือนกับเป็นโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งและในค่ำคืนนั้นพระองค์ก็ทรงพระประชวรอย่างกระทันหันและเสด็จสวรรคตภายในอ้อมแขนของผู้รับใช้ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูทรงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นทรงส่งพนักงานไปรับพระศพของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็มีพระบรมราชโองการให้จัดงานพระบรมศพอย่างสง่างามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเมื่อเสร็จสิ้นงานพระบรมศพแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูมีพระประสงค์ที่จะส่งทหารไปโค่นล้มพระเจ้าวิฑูรทัพพะแต่ก็ทรงได้รับการทักท้วงจากพระวิมลโกณฑัญญะอดีตหมอหลวงชีวกะซึ่งถวายความเห็นว่าพระเจ้าประเสนทิเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วทั้งพระราชาองค์ใหม่ก็เป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะก่อสงครามเมื่อทรงเห็นด้วยกับคำปรึกษาดังกล่าวพระเจ้าอาชาศัตรูจึงทรงส่งทูตไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อแสดงการรับรองพระราชาผู้ครองแคว้นโกศลพระองค์ใหม่นี่คือเรื่องของพระเจ้าประเสนที่โกศลและวาระสุดท้ายของพระองค์ในขณะที่เรื่องราวของพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นยอดอัครสาวกองค์หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าในระดับเดียวกับพระสารีบุตรและพระโกณฑัญญะพระอัครสาวกหลายรูปได้ดับขันไปก่อนหน้านี้แล้วรวมทั้งพระโกณฑัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปฐมสาวก5รูปของพระพุทธเจ้าเหล่าเทระพี่น้องกัสสปะก็ดับขันไปแล้วเช่นกันรวมทั้งภิกษุณีมหาประชาบดีส่วนภิกษุราหุลนั้นดับขันเมื่อพระชนมายุได้51พรรษาหลังจากที่ภิกษุณียโสธราพระมารดาของท่านดับขันไปก่อนหน้าไม่นานนักพระโมคคัลลานะมีกิตติศัพท์ว่าท่านไม่เกรงกลัวผู้ใดเป็นคนเที่ยงตรงแล้วก็เป็นคนที่มักจะกล่าววาจาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการประนีประนอมด้วยเหตุดังกล่าวบางคนที่อยู่นอกคณะสงฆ์และไม่เข้าใจท่านจึงเกลียดชังท่านในวันที่ท่านดับขันนั้นพระโมคคัลลานะเดินทางออกนอกวัดพร้อมลูกศิษย์ซึ่งเป็นผู้ติดตามสองรูปในช่วงเวลาเช้าตรู่มือสังหารแอบซ่อนตัวอยู่ใกล้กับพระอารามเพื่อซุ่มดักทำร้ายพระโมคคัลลานะเมื่อพระโมคคัลลานะออกมานอกพระอารามกลุ่มคนร้ายก็ปรีออกมาแล้วก็ใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่รุมทุบตีท่านกับลูกศิษย์อีกสองรูปเหล่าภิกษุมีจำนวนน้อยกว่ามากไม่สามารถที่จะป้องกันตัวพระโมคคัลลานะจากการถูกรุมตีได้ลูกศิษย์สองรูปของพระโมคคัลลานะถูกทุบตีล้มลงข้างถนนแม้ว่าจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็สายเกินไปแล้วเมื่อเหล่าภิกษุสงฆ์วิ่งออกมานอกอารามเพื่อให้ความช่วยเหลือพระโมคคัลลานะก็ดับขันเสียแล้วในขณะที่มือสังหารก็พากันหายตัวไปพิธีชาปนกิจสรีระร่างของพระโมคคัลลานะเสร็จสิ้นเรียบร้อยในเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จคืนสู่ยอดเขาคิชกูฏพอดีโกฏอัฐิของพระโมคคัลลานะวางอยู่ข้างพระกุฏิของพระพุทธองค์
พระพุทธองค์ทรงถามถึงพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาทรงได้รับคำตอบว่านับแต่พระโมคคัลลานะถูกฆาตกรรมพระสารีบุตรก็เก็บตัวอยู่ในกุฏิปิดประตูไม่พบปะกับใครพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนั้นเป็นเสมือนพี่น้องที่สนิทแนบแน่นเหมือนร่างกับเงาพระตถาคตเจ้ายังไม่ทรงหยุดพักหลังจากเพิ่งเดินทางมาถึงแต่ก็ทรงรีบรุดไปเยี่ยมปลอบใจพระสารีบุตรในระหว่างทางพระอานนท์ผู้ติดตามพระพุทธเจ้าทรงคิดในใจว่าพระบรมศาสดาจะทรงโศกเศร้าเพียงใดหนอพระองค์จะทรงสามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกปวดร้าวพระหฤทัยได้อย่างไรเมื่อสองพระสหายที่สนิทที่สุดของพระองค์มาด่วนจากไปเพราะว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เป็นพระสหายสนิทที่เป็นคฤหัสถ์ในขณะที่พระโมคคัลลานะนั้นเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายที่ก็อยู่รับใช้พระองค์ท่านมาเนิ่นนานพระบรมศาสดาทรงปลอบโยนพระสารีบุตรแล้วใครเล่าจะช่วยปลอบพระทัยพระพุทธองค์นี่คือความคิดคำนึงของพระอานนท์ราวกับจะทรงตอบความคิดที่ซ่อนอยู่ของพระอานนท์พระตถาคตเจ้าทรงหยุดพระดำเนินทอดพระเนตรพระอานนท์แล้วตรัสว่าดูก่อนอานนท์ทุกคนยกย่องเธอในความเพียรศึกษาและมีความจำเป็นเลิศแต่อย่าคิดว่าแค่นั้นเพียงพอแล้วการอุปถากรับใช้ตถาคตและการดูแลคณะสงฆ์เป็นเรื่องสำคัญก็จริงอยู่แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอเวลาที่มีเหลือนั้นมีอยู่ไม่มากนักเธอต้องทุ่มเทกำลังเพื่อทำลายวัฏฏะแห่งการเกิดดับให้อยู่ต่อหน้าการเกิดการตายได้อย่างสันติเป็นอิสระฝึกมองการเกิดและการตายให้เป็นเพียงมายาภาพเช่นเดียวกับดวงดาวระยิบระยับที่บุคคลเห็นวอมแวมในลูกตาตอนที่ขยี้ตาพระอานนท์น้อมศีรษะรับแล้วย่างเดินต่อไปอย่างสำรวมในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดให้สร้างสถูปเพื่อบรรจุอัฐิของพระโมคคัลลานะมหาเถระเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของพระเทวทัตบ้างหลังจากที่พระเทวทัตปรากฏบทบาทในฐานะที่ปรึกษาของพระเจ้าอาชาศัตรูที่ปรึกษาที่ชักนำให้พระเจ้าอาชาศัตรูหลงเดินทางผิดจนถึงขั้นฆ่าพ่อตัวเองในตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าภาคกาสาวพัด 2,000 ผืนบนเขาคิชกูฏเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเดินจงกรมไปตามเนินเขาก็มีภิกษุ2รูปหามพระเทวทัตเพื่อมาขอเข้าเฝ้าคุณผู้ฟังคงจะอยากรู้นะคะว่าหลายปีมานี้หลังจากที่พระเจ้าอาชาศัตรูขึ้นครองราชแล้วก็ไม่โปรดที่จะคบหากับพระเทวทัตอีกเลยในขณะที่บรรดาภิกษุสาวกที่เคยหลงผิดหันไปติดตามพระเทวทัตก็พากันเปลี่ยนใจกลับมาหาพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมคือแทบไม่เหลืออะไรเลยพระเทวทัตจะเป็นอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะคิดอย่างไรนะคะแล้วก็บัดนี้ภิกษุสองรูปกำลังหามพระเทวทัตเพื่อมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณเขาคิชกูฏตอนหน้าน่าสนใจมากนะคะใครที่อยากรู้ข่าวคราวของพระเทวทัตติดตามได้ในห้องสมุดหลังใหม่ตอนหน้าตอนที่48วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง